สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์นะคะก็จะพามาเลาะสวนฝรั่งนะคะนี่นะคะสวนฝรั่งนะคะต้นนี้มันเป็นต้นลิ้นจี่นะคะเพื่อนนี่เนาะต้นนี้เป็นต้นลิ้นจี่นะคะเพื่อนไม่มีฝักไม่มีลูกเลยเป็นต้นลิ้นจี่นะคะให้ดูนะเขาบอกว่าต้นลิ้นจี่เนาะหรือว่าต้นโน้นมันมีเหมือนกันนะต้นเหมือนกันนั่นเพื่อนนี่พามาเลาะสวนเลาะสวน6โมงแรงแล้วนะเพื่อนตอนนี้6โมงแรงแล้วเนาะก็เลยมืดนี่นะไอ้นี่แหละต้นลิ้นจี่ต้นนี้ต้นลิ้นจี่นะนี่นอนเพื่อนมันมืดแล้วนะคะต้นมันเหมือนกันหลายอย่างเนาะเราก็เลยสับสนนะคะเลยพามาดูพามาเลาะนี่นอนเพื่อนเมนต้นไม้หลายอย่างนะต้นกล้วยก็มีนั่นเพื่อนมีสวนฝรั่งได้ว่าไม่ใช่สวนคนไทยนะพอดีพี่ไปมากินข้าวบ้านเพื่อนเนาะก็เลยได้แวะมาเนี่ยเพื่อนให้ดูต้นหลายๆอย่างนะคะเพื่อนในสวนนะคะต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนมอนโบลีนะคะนี่นะต้นหม่อนไม่มีฝักเลยพี่น้องจะให้เบิ้งฝักจักน้อยกับบ่มีนะคือบ่มีฝักสงสัยมันหมดฤดูมันนั่นเพื่อนนี่เนาะสงสัยมันหมดฤดูมันเนาะเรามาดูพามาดูนะคะผู้สาวขาเลาะนะคะพามาเลาะสวนชาวบ้านเขานะคะเพื่อนนี่เนาะดูสิบรรยากาศดีๆพี่น้องนกเซลซ่านะคะนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่านะคะคุณนะพี่น้องนกเยอะแยะเลยนะคะตอนค่ำ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 แรงลงแดดอัดสะดงที่ฝั่งน้องหาหันเรือน้อยลอยลำพายผ่านนี่นะคะก็พามาดูบรรยากาศนะคะอากาศช่วงเย็นๆนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนาะพามาดูต้นมอนเบอรี่ก็ไม่มีลูกนะคะเนาะมาลิ้นจี่ก็บ่มีลูกนะเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะวันนี้มากินข้าวที่บ้านเพื่อนเนาะก็เลยนี่เนาะก็เลยมาเที่ยวนิดหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดินจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเด้อสวัสดีค่ะ